ท่านผู้ฟังเคยได้ยินหลวงพ่อขอหักหรือว่าพระสุริยะมุนีไหมครับหลวงพ่อขอหักนี่สันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปสมัยทวาราวดีหน้าตากว้าง69เซนติเมตรสูง89เซนติเมตรที่น่าแปลกก็คือสัดส,ส่วนขององค์พระไม่ว่าจะวัดจากมุมใดเล็กจะตกเลขเก้าพระพักของพระพุทธรูปกระเทาะหายไปอ่า ได้รับการซ่อมแซมแล้วราวปลายปี2507พระครูศีลกิติคุณเดนอหลวงพ่ออัน้นคันธารูแห่งวัดพระยาติการามตำบลไผ่ลิงอำเภอพระนครศรียุธยาและอดีตเจ้าคณะตำบลหันตราสิทธิเอกผู้สืบทอดวิชาวิทยาคมจากหลวงพ่อกลันซึ่งก็มีอยู่มากมายหลายรูปอาทิเช่นพระอาจารย์เผาพระครูอุทัยคณารักหลวงปู่ศรีและหลวงปู่ดูวัสแก ในสมัยที่หลวงพ่อเป็นเจ้าวาดอยู่นั้นได้ทานุบำรุงวัดพระญาติต่อจากหลวงพ่อกลัน่นจนกระทั่งมีความเจริญรุ่งเรืองมากเวลาต่อมาถึงแม้ว่าหลวงพ่ออัน้นท่านจะเป็นพระเถระที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รู้จักกันทั่วไปแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาอยู่มากมายก็าตามแต่ว่าอิทธิวัตถุมงคลของหลวงพ่อกลับไม่มีมากนอกจากเหรียญหลวงพ่อกลัน่นสองสามรุ่นกับเหรียญรูปหล่อของท่านอีกสองรุ่นนอกจากนั้นก็เป็นพระเครื่องอีกสองชนิด คือพระขุนแผนเคลือบที่นักพุทธนิยมรู้จักกันดีกับพระสุริยมุนีซึ่งเป็นพระเครื่องเนื้อดินพิมพ์พนาคปกซึ่งหลวงพ่ออันได้ปลุกเสกร่วมกับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกผู้ที่ทําให้ชื่อเสียงของหลวงพ่อคอหักเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายก็คือนายพวงอุณจักนายสถานีรถไฟอยุธยากับคณะซึ่งขณะนั้นเป็นเวลาช่วงประมาณปีพศ .2475 เขาได้ช่วยกันรวบรวมพระพุทธรูปที่ชำรุดปรักหักพังถูกทิ้งอยู่เกลือนกลาดในบริเวณวัดหัวกระบืออันเป็นวัดเก่าแก่โบราณซึ่งอยู่ในเขตที่ดินของรถไฟโดยนำมาตั้งเรียงกันแล้วก็ทำหลังคาบังแดดบังฝนไว้คุณพวงอุณจักรเล่าว,ว่าเมื่อประมาณปี2475ท่านย้ายจากทุ่งสงมาดำรงตำแหน่งนายสถานีอยุธยาโดยปกติคุณพวงเป็นคนมีใจบุญสุนทานอยู่แล้ว ได้เห็นโคกแห่งหนึ่งในเขตย่านสถานีอยุธยาเต็มไปด้วยป่าสแกรกรุงรังมากเป็นที่พักเลี้ยงควายของชาวบ้านเพราะว่าที่โคกนี้หน้าน้ําน้ําท่วมไม่ถึงคุณพวงเห็นชิ้นส่วนองค์พระพุทธรูปถูกทิ้งกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปบางส่วนก็มีมูลควายทับถมอยู่บางชิ้นก็เป็นที่นั่งเล่นของชาวบ้านเมื่อพบพระพุทธรูปชำรุดที่จมอยู่ในสิ่งโสโครกในที่แวดล้อมอย่างนี้ก็มีความรู้สึกสังเวช ก็เลยเก็บมารวบรวมไว้เป็นที่แล้วก็ถากถางบริเวณที่รกรุงรังให้สะอาดตาขึ้นตามสมควรนำชิ้นส่วนมาประกอบติดต่อกันเท่าที่จะทำได้ผู้ที่สนใจร่วมกันในคราวนั้นจึงพากันขนานนามว่าหลวงพ่อขอหักแล้วก็ชื่อนี้ยังใช้กันมาอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ในวิหารแห่งนี้มีพระพุทธร,รูปซึ่งซ่อมปฏิสังขรณ์ได้9ก้าองค์โดยปฏิหารมาจากที่ต่างๆมีพระพุทธร,รูปองค์หนึ่งเป็นพระพุทธร,รูปนาคปกทําด้วยหินทรายสีเขียว นอกนั้นก็เป็นหินทรายสีแดงทั้งนั้นผู้เชี่ยวชาญทางพระพุทธรูปหลายท่านกล่าวว่ามีพุทธลักษณะแบบทวาราวดีแกะนูนออกมาจากแผ่นศิลาพระพักมีรอยกระเทาะหลุดออกมาทําให้เสียงขดัดส่วนตั้งแต่คอลงมาจนถึงฐานอยู่ในลักษณะดีศีรษาพญานาคก็ชํารุดซีกหนึ่งตั้งอยู่หน้าพระพุทธรูปทุกองค์ในลักษณะเป็นพระประธาน เมื่อชมรุดอยู่นั้นได้รับการปิดทองเป็นเด่นกว่าทุกองค์ประชาชนมักจะพุ่งความศรัทธาต่อพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพิเศษพระพุทธรูปปางนาคปกที่มีผู้ขนานนามว่าพระสุริยมุนีนี้เป็นพระพุทธรูปที่สลักจากศิลาเนื้อละเอียดสีเขียวเข้มเจือดำสันนิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปสมัยทวารวดีที่น่าแปลกก็คือสัดส่วนนององค์พระไม่ว่าจะวัดจากมุมไหนก็ตกเลขเก้าทั้งสิ้น ปดิสถานอยู่ที่วิหารขนาดย่อมตรงข้ามสถานีรถไฟอยุธยาในจํานวนพระพุทธรูปทั้งหมดมีอยู่องค์หนึ่งที่งามเป็นพิเศษนี่แหละอะซึ่งปรากฏอภินิหารความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเมื่อในพวงอุณจักรกับพวกพนักงานร,รถไฟได้พากันไปอธิษฐานขอให้ถูกรางวันสลากกินแบ่งที่ตนและเพื่อนร่วมหุ้นกันซื้อไว้หนึ่งใบใบละบาดโดยออกเงินคนละสิบสตังค์แล้วจะสร้างวิหารถวายพร้อมกระทำสะพานไม้ เพื่อให้ผู้ศรัทธาได้ข้ามไปนมัสก,การโดยสะดวกซึ่งคณะอาัศาจารรย์ยิ่งเมื่อถึงกำหนดออกรางวัลสลากใบนั้นตรงกับเลขรางวัลที่หนึ่งได้รับเงินไปถึง80,000บาทแบ่งหุ้นกันคนละ800พบาทค่าของเงินจำนวนนี้นับว่ามากโขในสมัยนั้นคุณพวงอุณจักรกับคณะที่ถูกรัตตอรี่ก็ได้ช่วยกันออกเงินสร้างวิหารถวายทํได้วยไม้สิ้นเงินไปประมาณ2,000ันบาทเสร็จทุกคนก็ช่วยกันทนุบํารุงรักษาองค์หลวงพ่อ ตั้งแต่นั้นมาก็มีผู้ศรัทธาเลื่อมสายพากันมาสักการะกราบไหว้บูชาอธิษฐานขอพรกันมากขึ้นเรื่อยๆกิตศัพท์ความศักดิ์สิทธิ์ก็เลื่องลือออกไปไกลผู้คนที่สัญจรผ่านไปมาโดยเฉพาะทางรถไฟมักจะยกมือขึ้นสักการะขอพรอ,อยู่เสมอแล้วก็มีผู้รวมกันประวารณาเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อใช้นามว่าคณะสิทธิ์หลวงพ่อขอหักต่อมาได้มีการก่อสร้างวิหารเป็นอาคารคอนกรีตขึ้นแทนอาคารที่ใช้อยู่เดิม เนื่องมาจากนายฮะจิวนิทากรเจ้าของโรงงานฐ่านไฟฉายสีชัยซึ่งสมัยยังหนุ่มได้ไปมาค้าขายระหว่างกรุงเทพปากน้ำโพเมื่อนั่งรถไฟผ่านวิหารหลวงพ่อขอหักครั้งใดก็จะยกมือไหว้อธิษฐานขอให้ทำมาค้าขึ้นจนภายหลังมีฐานะร่ำรวยเป็นเศรษฐีคุณยุพาธรรมโกวิทบุตรสาวนายห้างฮอจิวเจ้าของโรงงานถ่านไฟฉายตราใบโพเล่าว่า ตามที่ปรากฏจากการนั่งตรวจทางในของพระภิกษุผู้ทรงฌานรูปหนึ่งได้ปรากฏเสียงออกมาว่าพระสุริยมุนีจึงได้ทราบว่าพระพุทธรูปในวิหารนี้เดิมมีนามว่าพระสุริยมุนีต่อมาราวปลายปี2 5 0 7จึงบริจาคเงินประมาณสองแ0 0บาทขออนุญาตสร้างวิหารหลังใหม่และสะพานคอนกรีตกับบูรณะพระพักที่ชำรุดอยู่จนเรียบร้อยและจากการที่ได้นิมนต์พระภิกษุทรงฌานมาตรวจสอบทางในทราบว่าพระพุทธรูปองค์นี้ เดิมมีนามเรียกพระสุริยามุนีก็เลยเปลี่ยนจากหลวงพ่อขอหักเสียใหม่ให้ถูกต้องหลวงตาคำซึ่งก่อนบวชเป็นนักการของสถานีรถไฟอายุทยาแล้วคอยดูแลความสะดวกให้แก่ผู้ที่มากราบสการะพระที่บิหารมาตั้งแต่แรกต่อมาเมื่ออายุมากขึ้นในคำได้อธิษฐานบอกกล่าวแก่หลวงพ่อพระสุริยมุนีว่าหากถูกสลากกินแบ่งก็จะบวชซึ่งก็ปรากฏว่าถูกรางวัลจริงๆในคำก็เลยบวชที่วัดยม ซึ่งอยู่ไม่กลาจยยากตัวสถานีรถไฟหลวงพ่อนอกจากจะอำนวยโชคลาภสิริมงคลและความปลอดภัยให้แก่ผู้สการะอธิษฐานจิตเมื่อเดินทางผ่านไปมาแล้วน้ำมนต์ของท่านก็ศักดิ์สิทธิ์นักผู้ที่ถูกผีเจ้าเข้าสิงหรือว่าถูกทำย่ำยีด้วยคุณใสเมื่อได้อาบและดื่มกินก็จะหายเป็นปกติสุขเดิมท่านอยู่ที่วัดโคกกระบือเข้าใจว่าสร้างในสมัยกรุงศรีธยาเป็นราชธานี ต่อมามีผู้รับโชคลาบจากการสักการะหลวงพ่อก็ได้บูรณะปฏิสังขรจากหลังคาสังกสีเป็นวิหารพร้อมกัสบสะพานข้ามไปสถานีรถไฟโดยหลวงพ่ออันวัดพรยาติการามทําพิธีต่อเสียหลวงพ่อและขนานนามว่าหลวงพ่อสุริยะมุนีและให้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่เคารพนับถือบูชาและประชาชนทั่วไปก็ให้ความเคารพกันเป็นอย่างยิ่งมีนายวิเชียนแป้นจันท์เป็นผู้ดูแลสมัยนั้น วิหารหลวงพ่อพระสุริยามุนีนี้ตั้งอยู่ด้านหน้าสถานีรถไฟพระนครสียุธยาในตำบลไผ่ลิงอำเภอพระนครสียุธยาครับการเดินทางจากกรุงเทพเข้าสู่ตัวเมืองอยุธยานั้นถนนเส้นโรจะนะ,ะก็ได้ถึงสีแยกวฟแดงเจดีวัดสามปลืม้มหรือเจดีกลางถนนในเลี้ยวขวาตรงไปประมาณ50เมตรก็เลี้ยวซ้ายคอสะพานตรงไปประมาณ2กิโลเมตรอ่าหรือว่า เข้าได้อีกเส้นหนึ่งก็ตรงสะพานปรีดีทำรงขับไปจนถึงสถานีรถไฟจังหวัดพระนครรีธยาข้ามฝั่งหน้าสถานีก็จะเห็นวิหารหลวงพ่อตั้งอยู่หรือท่านจะเดินทางโดยรถไฟก็สา,สามารถขึ้นรถไฟได้ที่หัวลําโพงมาลงที่สถานีรถไฟจังหวัดพระนครรีธยาท่านก็จะมองเห็นวิหารหลวงพ่อคอหักซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าสถานีรถไฟด้านฝั่งตรงข้ามกับสถานีครับ ถ้ามีเวลามีโอกาสผ่านไปก็อย่าลืมแวะไปกราบไหว้นมัสการขอพรขอโชคลาภจากหลวงพ่อขอหักกันนะครับวัดบางพลีใหญ่ในเป็นวัดสำคัญที่ตั้งอยู่ในตำบลบางพลีอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการเข้าจากทั้งทางน้ำทางคลองบางพลี แล้วก็ทางบกก็เส้นทางสายบางนาตราดขาไปอยู่ขวามืออยู่เทินแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าวัดตรงไปจนสุดก็ถึงคลองบางพลีนั่นแหละวัดบางพลีใหญ่ในวัดที่มีพระพุทธรูปคู่วัดเป็นศิลปะสุขโขทยัยเป็นที่สักการะของชาวบางพลีมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายมีประเพณีแห่หลวงพ่อโตไปตามคลองบางพลีให้ประชาชนได้ถวายสักการะด้วยการโยนดอกบัวลงไปในเรือเรียกว่าเทศกาลโยนบัว หลวงพ่อโตเป็นพระที่ลอยน้ำมาพร้อมกับหลวงพ่อพระพุทธโสธรเป็นองค์สุดท้ายที่ลอยมาขึ้นที่วัดบางพลีใหญ่ในมีชาวบ้านสร้างวิหารประดิษฐานไว้เพื่อเป็นหลักที่พึ่งในการดำรงชีวิตตั้งแต่หลวงพ่อขึ้นมาการทำมาค้าขายก็เจริญรุ่งเรืองและฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลโรคระบาดแม้ว่าจะมีแต่น้ำมนต์จากหน้าองค์หลวงพ่อก็ใช้แก้โรคระบาดได้ชงัดนักวันพระสิบห้าค่ำ วิหารปิดแล้วแต่ว่ายังมีเสียงสวดมนต์อยู่ด้านในจเจ้าอาว่าท่านจุดตะเกียงมาเปิดวิหารก็ไม่พบว่ามีพระอยู่ภายในวันดีคืนดีก็มีผู้เห็นภิกษุชราเดินหลังค่อมเข้าไปในวิหารทั้งทั้งที่ประตูปิดเรียกว่าแทรกเนื้อไม้เข้าไปเลยก่อนโน้นมีบ่อน้ําข้างวิหารเรียกว่าบ่อน้ามนต์หลวงพ่อเดือนหงายคนเดินผ่านมาเห็นปลาทองคู่หนึ่งว่ายวนไปวนมา ก็เลยเข้าไปดูปรากฏว่าปลาดำหายไปแล้วก็ไม่โผล่ขึ้นมาเห็นกันหลายคนต่างกรรมต่างวาระกันจเจ้าวาดก็เลยเอาผ้าขาวมาเขียนยันปลาตะเพียนจ้างโรงพิมพ์หินพิมพ์ออกมาแล้วก็เอามาพุทธาพิเศษหน้าองค์หลวงพ่อโตใครเอาไปใส่กรอบรูปติดร้านค้าก็จะขายดิบขายดีเล่าลือกันมากว่าปลาทองหลวงพ่อไปช่วยค้าขาย ต่อมาเมื่อมีการสร้างอุโบสถขึ้นมาเป็นการถาวรก็ดำริอัญเชิญหลวงพ่อมาเป็นพระประธานก็เลยกำหนดที่สร้างอุโบสถการเล็งหาพื้นที่ก็มาอยู่บริเวณที่เป็นอุโบสถปัจจุบันนี้โดยต้องตัดต้นพิกุลใหญ่ที่อยู่คู่วัดมาตลอดทิ้งไปโดยเจ้าอาวาสเป็นผู้ไปบอกกล่าวแล้วก็บวงสวงเองก่อนที่จะตัดต้นพิกุลเจ็ดวันคนเฝ้าวิหารหลวงพ่อโตนอนหลับอยู่ในศาลาข้างวิหาร พลันก็ได้กลิ่นพิกุลฉุนเข้าจมูกจนสำลักตื่นขึ้นมาก็มองไปทางวิหารหลวงพ่อโตก็เห็นสตรีไทยชุดสบายเฉียงมีเครื่องประดับพร้อมเครื่องสวมศีรษะเดินจากต้นพิกุลไปยังวิหารหลวงพ่อโตไปถึงประตูวิหารก็เปิดเองนางก็เดินเข้าไปคนเฝ้านี่แกเป็นคนกล้าแกก็ย่องไปดูเห็นสตรีชุดไทยนี่ไปกราบที่หน้าหลวงพ่อโตส่งเสียงสะอกสะอื่นอยู่เป็นนานสองนาน คล้ายกับว่าอะไรยิ่งนักกลิ่นดอกพิกุลเนี่ยมาจากสตรีคนนี้แหละพอกราบเสร็จก็ลุกขึ้นเดินกลับออกมาแล้วก็เดินหายไปยังต้นพิกุลที่นางเดินออกมาคนเฝ้าประตูก็ไปดูวิหารก็เห็นว่าปิดสนิทก็เลยเข้านอนพอรุ่งเชา้าคนเฝ้าวิหารไปเล่าเรื่องให้หลวงพ่อเจ้าอาวาสฟังท่านก็บอกว่าน่ากลัวนางพิกุลจะมากราบลาหลวงพ่อโตเพราะว่าท่านเป็นคนไปบวงสรวงไปบอกเขาเอง ท่านก็ชวนคนฝ้าวิหารไปสำรวจดูร่องรอยก็ปรากฏว่ามีรอยเท้าคนใหญ่กว่าคนธรรมดาสองเท่าเหยียบดินจากต้นพิกุลมาทิ้งรอยเท้าไว้ที่หน้าวิหารพอเปิดเข้าไปในวิหารก็พบรอยเท้าอยู่หน้าหลวงพระโตมีรอยการคุกเข่าด้วยท่านเจ้าอาวาสก็เลยแผ่เมตตาให้กับนางพิกุลว่ามันจําเป็นจริงๆไม่อยากจะตัดก็ต้องตัด พอโค่นต้นพิกุลลงแล้วท่านเจ้าอาวาสก็สั่งให้นําต้นพิกุลไปตากแดดไว้กลางแจ้งจนแห้งสนิทท่านก็ว่าจ้างช่างแกะสลักฝีมือดีมาแกะต้นพิกุลเป็นพระสังกัจจายตามสาวกลักษณะแล้วก็ลงรักปิดทองไปประดิษฐานไว้ที่หน้าวิหารหลวงพ่อโตรอเวลาที่อุโบสถสําเร็จจะได้ย้ายมาที่อุโบสถนางพิกุลคือนางไม้ที่สิงอยู่ในต้นพิกุลมีวิมานอยู่บนต้นพิกุล เมื่อจะต้องถูกโคน่นต้องไปแสวงหาวิมานใหม่ก็อะไรมาร้องไห้กราบลาหลวงพ่อโตโด้วยความอะไรอย่างยิ่งเรื่องนี้ต้นพิกุลในวัดอัมพวันที่หลวงพ่อจรันทิตะธมโมท่านเป็นเจ้าวาดก็เคยก่าออภินิหารมาแล้วอาจารย์ยอดเคยนําเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังแล้วนะครับเรื่องของเทพเทวดานี่จึงเป็นเรื่องที่เรียนลับยากที่จะบรรยายได้สําหรับหลวงพ่อโตแล้วมีอภินิหารมากว่ากันว่า เทพพยาดาที่รักษาหลวงพ่ออยู่บันดาลเรื่องแรกก็คือก่อนจะสร้างอุโบสถช่างทำกรอบประตูอุโบสถได้วัดขนาดของหน้าตากักแล้วก็ฐานของหลวงพ่ออย่างแม่นยำแล้วก็ทำกรอบประตูให้ใหญ่กว่าข้างละสองคืบเรียกว่าจะได้อัญเชิญคัดท่านเข้าโบสถ์ได้สบายสบายครั้นเมื่อสร้างอุโบสถเสร็จแล้วก็ทำการอัญเชิญหลวงพ่อเข้าประดิษฐานด้านในเกิดเรื่องอัศจรรย์จากบันทึกของวัดกล่าวไว้ว่า ดูเหมือนว่าหลวงพ่อจะแสดงปาฏิหาริย์ให้เห็นพออัญเชิญหลวงพ่อเข้าประตูปรากฏว่าฐานหลวงพ่อใหญ่กว่าประตูข้างละหนึ่งคืบเข้าไปไม่ได้แม้จะหาทางกันจนอ่อนใจแล้วก็ตามต้องอัญเชิญหลวงพ่อกลับไปไว้ที่เดิมอีกร้อนถึงเจ้าอาวาสต้องลงมาสั่งการว่าให้ทําเครื่องบวงสวงชุมนุมเทวดาบอกกล่าวหลวงพ่อก่อนจะอัญเชิญเข้าไปใหม่เมื่อสังเวยเสร็จ รอให้ทูบหมดดอกจึงอัญเชิญหลวงพ่อเข้าไปใหม่คนที่ได้เห็นเนี่ยแทบไม่เชื่อสายตาปรากฏว่าหลวงพ่อเข้าประตูโบสถ์ได้แล้วก็มีช่องเหลือถึงข้างละสองคืบตามที่ช่างวัดไว้ทุกประการนี่คือพุทธานุภาพและเทวานุภาพที่รักษาองค์หลวงพ่อโตอยู่แสดงให้ปรากฏแก่ชาวบ้านว่าท่านมีอภินิหารจริงไม่อย่างนั้นไม่ลอยน้ำมาถึงที่วัดได้อย่างที่เห็นกันอยู่ จะทำอะไรต้องบอกกล่าวให้รู้บ้างไม่ใช่ว่าทำตามอำเภอใจหลวงพ่อโตมิได้แสดงอาหาาปฏิหารเพียงครั้งเดียวแต่แสดงหลายครั้งหนังสือพิมพ์รายวันพาดหัวข่าวเมื่อวันที่12อพฤษภาคม2520ว่าพระพุทธรูปในวัดบางพลีใหญ่ในแสดงอภินิหารให้ผิวนอกนุ่มได้เหมือนผิวคนสาธุชนแห่เข้านมาสการจนแทบจะเหยียบกันตายคอหวยก็ไปขอลาบขอเลขเด็ด มีนักข่าวเดินทางไปทำข่าวด้วยตัวเองไปพบว่าผิวของหลวงพ่อที่มีการปิดทองไว้กดลงไปนิ่มบุ๋มเหมือนเนื้อคนจริงๆพอปล่อยมือสักครู่หนึ่งก็ดีดกลับขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วก็นุ่มทั้งองค์ไม่ว่าด้านหน้าด้านหลังเป็นอัศจรรย์จากนั้นอีกเจ็ดวันหลวงพ่อก็กลับมีสภาพแข็งเหมือนกับโลหะกดลงไปก็ไม่ยุบไม่บุ๋มเป็นอัศจรรย์ในปีพศ2522หหลวงพ่อก็นิ่มอีกนะมีนักข่าว ใบกดดูก็เหมือนเดิมคือนิ่มเหมือนกับผิวหนังคนจริงๆพอาผ่านไปเจ็ดวันก็แข็งอีกและจนทุกวันนี้หลวงพ่อก็ไม่ได้แสดงความนุ่มให้เห็นอีกเลยเรื่องของพระพุทธรูปและเทวดาที่รักษาองค์พระพุทธรูปนั้นเล่าลือกันมากในวัชนาสงครามก็มีหลวงพ่อปู่เป็นพระประธานโดยสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาระสิงหนาถได้สร้างอุโบสถให้ใหญ่ที่สุดในกรุงรัตนโกสินทร์เพื่อประดิษฐานหลวงพ่อปู่อันเป็นพระพุทธรูปที่ได้ทรงสร้างขึ้น แต่องค์หลวงพ่อปู่เล็กกว่าพระอุโบสถมากเมื่อถึงรัชสมัยแห่งสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาเจษฎาบดินทรราชการที่สามทรงมีพระราชดำริว่าจะย้ายหลวงพ่อปู่จากวัดชนะสงครามไปไว้ที่วัดปรินายกเพราะว่ามีขนาดที่เหมาะสมแล้วก็ย้ายพระพุทธประธานจากวัดปรินายกมาไว้แทนที่ทรงทราบว่าวัดนี้สมเด็จกรมพระราชวังบวรทรงสร้างไว้และทรงมีกฤษดาปิณิหาร ก่อนจะทําการลงไปก็ได้เสด็จพระราชดาเนินมาบวงสวงดวงพระวิญญาณของมอของสมเด็จกรมพระราชวังบวรมห ah าสุระสิงหนาถแล้วก็พ่อปู่เพื่อขออนิมิตเมื่อทรงอธิษฐานแล้วก็เข้าไปนมันสการแล้วประทับท,ทอดพระเนตรองค์หลวงพ่อปู่จากประวัติที่ทางวัดชนะสงครามได้บันทึกไว้ระบุว่าเมื่อทรงทอดพระเนตรไปยังองค์หลวงพ่อปู่ก็ทรงเห็นหลวงพ่อปู่ส่พระเศียรและกับพริบพระเนตรถึงสามครั้งสามหน ที่ทรงทอดพระเนตรดูหลวงพ่อปู่เมื่อทรงทอดพระเนตรเห็นอย่างนั้นก็เลยยุติการอัญเชิญหลวงพ่อปู่ไปวัดปรินายกหลวงพ่อปู่ก็เลยอยู่คู่วัชนะสงครามมาจนกระทั่งทุกวันนี้หลวงพ่อพระพุทธสยญ,ญาติวัดพระนอนอที่อยู่ด้านหลังเขาวังซึ่งเป็นที่ตั้งของพระนครคีรีก็มีเรื่องราวของเทพเทวดาอยู่เหมือนกันแต่เป็นเทพพย,ายดาที่เป็นนาคราช ที่วิหารกลางวัดวัดพระนอนนะมีช่องลับที่ว่ากันว่าแต่ก่อนที่เดินทะลุไปออกชายทะเลได้เป็นที่ที่เจ้าเมืองหรือว่าเชื้อพระวงศ์สามารถหลบภัยจากข่าศึกไปได้อย่างสะดวกต่อมามีผู้เดินเข้าออกสำรวจกันมากรายแล้วก็เล่าลือกันว่ารายหนึ่งเป็นสองหนุ่มสาวก็พากันเดินเข้าไปเล่นแล้วก็คงจะไปทําอะไรไม่สมควรก็เลยหายไปไม่กลับออกมาข่าวแพร่สะพัดออกไปบ้างก็ว่าหลงอยู่ในถ้าจนตาย บางก็ว่าถูกงูใหญ่หรือว่าพญายนาคกินเข้าไปแล้วเพราะว่าไปทําไม่ดีในถ้าทางวัดก็เลยยุติข่าวลือด้วยการนําคอนกรีตมาโบกปิดทางเข้าออกอด้านในที่อยู่ลึกจนไม่สามารถจะเดินเข้าไปข้างในได้อีกต่อไปแล้วก็มีป้ายห้ามบอกไว้ชัดเจนสําหรับหลวงพ่อพระพุทธไสยญาตเขาวังเพชรบุรีนี้วัดพนนนี้สร้างผิดกับที่อื่น ที่อื่นพระพุทธรูปสายญ,ญาติทั่วไปจะหนุนพระเศียรด้วยหมอนขวานแต่พระพุทธสายญ,ญาติวัดพระนอนแห่งนี้หนุนพระเศียรด้วยดอกมณฑาสวรรค์ดอกมณฑาสวรรค์มีกล่าวในพุทธประวัติว่าจะตกลงมาจากสวรรค์สามครั้งในพุทธกาลคือครั้งแรกเมื่อสมเด็จองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าครั้งที่สองเมื่อทรงแสดง,สดงปฐมเทศนาครั้งสุดท้ายเมื่อเสด็จด,ดับขันปริณิพันธ์ครั้งสุดท้ายนี้ในพระบรารมีบอกว่าเมื่อ พระมหากัสปะผู้มีธุดงควั์ตเป็นอนาคาริกเดินธุดงพบพราหมณ์ถือดอกมณฑาสวรเดินสวนทางมาก็ประหลาดใจถามพราหมณ์ว่าท่านไปได้ดอกไม้นี่มาจากไหนพราหมณ์จึงตอบว่าตกลงมาจากท้องฟ้าเห็นว่าแปลกแล้วก็มีกลิ่นหอมจะรุงใจก็เลยเก็บออกมาพระมหากัสปะก็เร่งเดินทางมาเมืองกุศินาราเพราะรู้ได้ในเวลานั้นว่าสมเด็จพระบรมศา,ศาสดาทรงสเสด็จดับขันปรินิพานแล้ว แต่มาถึงก็ขณะกําลังจะมีการประชุมเพลิงพระบรมศพพระมหากัสปะจึงไปยืนภาวนาถึงพระพุทธคุณและวาสนาที่ไม่ทันได้เฝ้วก่อนปรินิพพานพลันพระพุทธบาทก็ชํำแรกที่ใส่พระบรมศพออกมาให้พระมหากัสปะได้อัญเชิญไว้เหนือหัวพอสมควรแก่เวลาแล้วก็กลับเข้าด้านในเมื่อพระมหากสปะเดินลงจากเมรุมาศถึงพื้นดินไฟก็ลุกขึ้นแล้วเผาพระบรมศพ เหลือแต่พระบรมสารีริกธาตุจนกระทั่งทุกวันนี้ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ